แบบผมไม่ได้มีอะไรมาเป็นข้ออ้างครับเพราะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถ้าพี่แกยังรู้สึกไม่ดีหรืออะไรผมก็อยากขอโทษอีกทีนะครับแต่ว่าก็เคยขอโทษไปแล้วแล้วก็ผมว่าเคยทำความเข้าใจกับทางฝ่ายทีมของพี่เขาไปแล้วครับก็เลยไม่รู้สึกว่าอยากออกมาพูดหรือว่าออกมาอะไรผมว่าถ้าเป็นไปตามนั้นดีกว่าครับคือแสดงว่าได้คุยกันบ้างแล้วใช่ไหมตัวผมเองไม่เคยคุยครับแต่ว่าทางผู้จัดการผมได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดการฝั่งของพี่เขาก็ถือว่าได้เคลียร์แล้วจบแล้วใช่ไหมใช่สำหรับผมมันก็จบนะครับไม่ได้มีอะไรหลังจากที่อธิบายไปแล้วเราเขาว่ายังไงบ้างครับอธิบายกับผู้จัดการเราไปคุยอ่ะพออธิบายไปแล้วเขาโอเคไหมครับเขาก็คือผมตรงนี้ผมไม่ได้ติดตามไม่ได้ follow up ครับเพราะว่าให้ทางที่ตามผู้จัดการดูให้หมดเลยตอนที่เรื่องราวมันบานปลายไปใหญ่โตความรู้สึกของมิวตอนนั้นจริงๆก็ช็อกครับผมแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหแต่ว่าโอ้โหที่ก็คือตกใจแหละผมว่าแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่จัดหรือว่าดาวจัดหรือว่าจะเลิกชื่นชอบผลงานพี่ยูอะไรผมไม่ได้รู้สึกเนี่ยเพราะมันคนละพายกันครับผมก็ยังรู้สึกชื่นชอบผลงานของพี่เขาอยู่แฟนๆก็มาปกป้องเราเยอะเหมือนกันก็จริงๆขอบคุณมากครับแต่ผมว่าผมก็อย่างที่พี่เขาบอกผมว่าคงมีส่วนผิดด้วยครับก็อยากให้เรื่องมันไม่อยากออกมาพูดอะไรมากขนาดจริงๆเราชื่นชอบพี่ยูขนาดไหนครับชอบครับก็ชอบในฐานะศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจของเราจริงๆแล้วจริงๆเราติดตามผลงานพี่ใช่ครับใช่ครับจริงๆเจตนาที่เราทำเพลงก็คืออยากจะต่อยอดเพลงของเขาชอบเพลงนั้นอยู่แล้วอะไรใช่ครับจริงๆเราก็เป็นไอดอลเนาะก็เป็นพี่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเริ่มเขียนเพลงหรืออะไรเงี้ยครับก็ชอบชื่นชอบในผลงานพี่เขาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอย่างตอนเนี้ยมันลุกลามไปถึงขั้นแฟนคลับสองฝั่งมาโยนไปโยนมาจนข้อมูลมันถูกเก็บไปเราอยากจะบอกแฟนคลับเรายังไงบ้างจริงก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตครับแล้วก็ฝ่ายอื่นจะเป็นไงผมว่าผมไม่เคยออกมาพูดหรือว่าอะไรผมว่าผมคีปไว้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าก็ไม่อยากจะแก้เรื่องอะไรเลยครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจคือหลังจากนี้ไปก็จะเดินหน้าทำเพลงที่เราชื่นชอบต่อไปอย่างนี้เวลาจะหยิบใครมาคัฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องระวังไหมครับหรือว่าเลิกเอาเพลงคนอื่นมาคัฟเวอร์แล้วนิดนึงละครับนิดนึงก็คือจะไม่เอามาทำเลยได้ประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากครับ